จบคุณอมรัตน์เนี่ยต้องคำนี้เลยเมื่อวานนี้รัวๆเลยน้องไบร์รัวๆเลยเมื่อวานโพสต์รัวๆเลยคุณอมรัตน์อันแรกเนี่ยโพสต์เรื่องนี้ก่อนค่ะโผครม.ของคุณอมรัตน์แล้วก็เขียนเลยว่าความหวังให้ค่าไฟลดลงคงเป็นไปไม่ได้ถ้ากระทรวงพลังงานเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติคือตอนนี้ในโผของคุณอมรัตน์เนี่ยเรียกว่าครบทุกกระทรวงทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยนะคะไม่เคยเห็นเลยฝ่ายค้านมีโผอ่ะเออว่าเป็นของพรรคไหนใช่อันนี้ฮะอันนี้เป็นโผครม.ของคุณอมรัตน์เออแล้วยังไงไหนลองไล่สิลองไล่ดูเนี่ยอ้าวเอาตำแหน่งสำคัญค่ะก็ถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยจะมีรองนายกจะมีเพื่อไทย2คนค่ะ3คนเลย3เป็นด้านความมั่นคงด้านกฎหมายแล้วก็อีกคนนึงด้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็จะมีรองนายกภูมิใจไทยคนนึงพลังประชารัฐคนนึงรวมไทยสร้างชาติคนนึงถูกมั้ยอ่ะมาแล้วน้องใบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อสวัสดีครับคุณปนฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมต้องขอโทษคุณก่อนสักนิดนึงวันก่อนผมโพสแล้วผมเบลอผมไปแนะนำคุณว่ารวมไทยสร้างชาติขออภัยไม่ได้ตั้งใจเบลอจริงๆแก้แล้วใช่ครับเข้าใจครับนะหรือมันหรือยังไงหรือผมตั้งใจวะฮะคุณสิทธามันจบแล้วนะตอนนี้คุณไม่ต้องมาออดอ้อนให้เขากลับมาแล้วนะครับใช่ไหมก็ปล่อยให้ก็ต้องปล่อยให้ทำไปครับคุณมีอะไรอยากจะพูดไหมล่ะหลังจากที่ทุกอย่างมันชัดมาครบทั้งสองลงเลย3 1 4เสียงเนี่ยก็คงเหมือนกันหลายๆคนนะฮะความรู้สึกก็มันทำยังไงให้เสียงของประชาชนมันมีความหมายทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งคือผมดูจากที่ทางคุณวิโรจน์นะฮะก้าวไกลเขาบอกว่าการเมืองต่อไปเนี้ยมันจะเป็นการเมืองที่เป็นระหว่างแบบเหมือนการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่เงี้ยแต่ผมมองว่าผมเคยแยกการเมืองว่าการที่ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระแสกระสุนและบ้านใหญ่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นพรรคการเมืองที่ถ้าเกิดพูดอะไรแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ทำอย่างที่พูดแล้วก็สามารถที่จะเอาคะแนนเสียงประชาชนไปทำอะไรก็ได้เนี่ย มันจะกลายว่ามันจะแบ่งข้างกันเลยระหว่างว่าคนที่ทำแล้วต้องยึดคำพูด ซึ่งก็จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนกับ อีกส่วนหนึ่งก็คือทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้พอเข้าไปก็ทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงในครั้งหน้าซึ่งถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับการทำพันธสัญญากับประชาชน การทำตามสิ่งที่ตัวเองพูดไว้เนี่ย มันกลายเป็นว่าเข้าไปเพื่อทำประโยชน์แล้วก็หาเงินให้มากที่สุดครั้งหน้าก็ใช้เงินนี่แหละในการที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงมันก็จะแบ่งข้างกันชัดเจนเลยว่าฝ่ายที่ต้องฟังเสียงประชาชนต้องทำตามสิ่งที่ประชาชนต้องการก็จะระวังในเรื่องกระแสอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำอะไรก็ได้ให้ได้เงินมาเยอะที่สุดแล้วก็ใช้เงินนี่แหละในการซื้อเพราะว่าถ้าเกิดใช้เงินเมื่อไหร่ประชาชนก็จะไม่สนใจแล้วว่าคุณจะพูดจริงพูดเท็จอะไรครั้งหน้าอาจคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปฟังหาเสียงก็ได้ไม่ต้องไปเกณฑ์เพื่อจะไปพูดไปหาเสียงให้มีภาพว่ามีคนมานิยมเยอะแยะก็ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันถึงเวลาคุณก็ใช้เงินได้แล้วก็เข้าไปได้มันจะกลายเป็นแบ่งขั้วแบบนี้ชัดเจนไม่ได้บอกว่าพรรคไหนจะทำแบบไหนนะครับแต่ว่าดูว่าเข้าใจมันเป็นลักษณะนี้ครับท่านี้คือเราฟังเหตุผลของทางนั้นนะคุณสิทธาทำใจร่มๆแล้วลองฟังเหตุผลของทางเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแม้แต่ภูมิใจไทยนะครับเขาพูดใช้คำว่าอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยมันคือการสลายขั้วเราขัดแย้งมา20ปีแล้วลองต้องยุติถ้าหมดแต่ติดอยู่กับว่าเราไม่ชอบเขาอะไรยังไงเนี่ยมันจะพ้นวิกฤตหรือว่าไม่สามารถจะเดินหน้าได้สลายขั้วปรองดองสลายขั้วมาจากคุณภูมิธรรมรองดองมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ถูกไหมใช่ค่ะอ่ะมุมเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยขัดแย้งมา20ปีมันต้องพอแล้วยุติแล้วคุณสิทธาครับตอนนี้ก็สลายขั้วแล้วก็ปรองดองแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งก็ไปรวมกันทั้งหมดทีนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ความหมายเดียวกันแหละถ้าเกิดจะบอกว่าเอาคำว่าสลายขั้วเป็นหลักแล้วกันสลายขั้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการละลายอะไรทุกอย่างให้มันหายไปก็คือหนึ่งคือไม่มีขั้วเลยหรือไม่ก็กลายเป็นขั้วเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การสลายขั้วคุณสุรยุทธ์มันกลายเป็นว่า
มันก็แยกการเมืองเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์มันเป็นความรู้สึกนึกคิดพอการสลายขั้วทางการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝั่งนึงคนนึงก็แตกออกไปแล้วก็มีบางพรรคตามไปแล้วก็ไปรวมอีกขั้วหนึ่งลักษณะมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งการสลายขั้วทางการเมืองเนี่ยมันถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์เรื่องของความรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกนึกคิดไปในทิศทางเดียวกันแต่พอแย้งกันทางความรู้สึกนึกคิดมาตลอดแล้วมาบอกว่านี่การสลายขั้วเนี่ยมันแตกต่างผมยกตัวอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปรวมกันบางอย่างมันก็จะรู้สึกว่าดีบางอย่างก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เช่นเร็วๆเนี่ยมันเคยมีแบบถ้าอยากค่ายเพลงอย่างเงี้ยครับ RS กับ Grammy เนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตรวมกันเนี่ยประชาชนอาจจะได้ประโยชน์ในมุมของศิลปินไปรวมกันซื้อตั๋วครั้งเดียวได้ดูศิลปินหลายคนฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสลายขั้วอย่างลักษณะที่เราจะเคยได้ยินว่าสมมติค่ายมือถือจะไปรวมกันอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันจะมีอะไรมาตรวจสอบถ่วงดุลคือมันเหมือนกับการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคือหมายว่ามันจะมีอะไรที่จะมาบอกว่าเอ้ยมันจะไม่เป็นโมโนโพลีนะจะไม่รวมกันทีนี้การสลายขั้วปัจจุบันมันคือการสมประโยชน์หรือว่ามันเป็นการสลายขั้วเมื่อจะกินเค้กร่วมกันเนี่ยก็สามารถจะพูดคุยกันได้แต่ความรู้สึกนึกคิดของกองเชียร์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละฝั่งเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไงครับเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าสื่อซึ่งก็จะมีทั้งสื่อที่นำเสนออย่างตรงไปมาสื่อที่นำเสนอข้างใดข้างหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้มันกลายว่าอันที่ว่าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นรวมในที่ต่างกันหมดอะไรที่เคยพูดว่าผิดมันก็กลายเป็นถูกขึ้นมาทันทีแบบนี้มันไม่ใช่การสลายขั้วหรือมันไม่ใช่การสมัครสมานสามัคคีครับแต่มันเป็นการแบบไปปรองดองกันเพื่อผลอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งมันกลายเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันไปแบ่งขั้วชัดเจนระหว่างความรู้สึกของประชาชนกับความรู้สึกของนักการเมืองการที่จะเข้าถึงซึ่งงบประมาณซึ่งเป็นของประชาชนทั้งประเทศโดยอ้างว่าอันนี้มันคือความปรองดองมันผมว่ามันโดยเงื่อนเวลาโดยเหตุผลของการมาสมัครสมาสามัคคีกันเนี่ยมันไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ออกไปลงคะแนนหรือว่าต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นครับคือเพื่อไทยเขาไม่มีทางเลือกได้ไหมเมื่อจะตั้งรัฐบาลเร็วหมายถึงเขาไม่เชื่อในทฤษฎีรอ10เดือน9เดือนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอก็ผมมองว่ามันไม่ได้มัดวัดกันที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วครับมันวัดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณสนใจไหมว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ที่เขาเอาคะแนนให้คุณเนี่ยเขารู้สึกแบบไหนซึ่งผมอาจจะไปพูดแบบยกตัวเลขก็ไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ออกไปเลือกพรรคเพื่อไทย10กว่าล้านเสียงเนี่ยผมว่ามีคือมันคนมันแยกกันระหว่างคืออย่าเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยกับเผด็จการเลยเอาเป็นว่าเขาแยกกันระหว่างคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เอาเผด็จการหรือไม่เอาคนที่ได้มาซึ่งอำนาจโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนค่อนข้างที่จะมากและคนมากๆกลุ่มนี้เขาให้คะแนนกับ2พรรคใหญ่ๆส้มแดงก็คือกับก้าวไกลกับเพื่อไทยและกับเพื่อไทยคนที่เลือกเพื่อไทยผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะถึง 90% ขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชอบในลุงหรือว่าในการกระทำของฝั่งที่เคยยึดอำนาจไปก่อนแต่ปรากฏว่าคือเอาง่ายๆเขาเลือกเพื่อที่ให้คุณไปขับไล่เผด็จการหรือให้คุณไปทำรัฐบาลแห่งประชาชนรัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยปรากฏว่าคุณเอาคะแนนของเขาเนี่ยให้ไปไล่ลุงเนี่ยคะแนนที่จะให้ประกาศให้ไปไล่ลุงเนี่ยเอาไปเชิญลุงมาร่วมรัฐบาลเนี่ยคนจะมีความรู้สึกแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากทำอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจุดยืนของเพื่อไทยก็คือจะไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วเคยได้ยินเขาพูดกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรานะครับแล้วก็พอมาครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆก็นับเคารพนับถือกันนะฮะก็เป็นนักการเมืองด้วยกันเป็นนักการเมืองอาวุโสซึ่งก็ย้ายเข้ามารวมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขณะนี้ก็ยังงงๆว่าเอ้ยขณะนี้รัฐธรรมนูญที่ว่าดีไซน์เหมือนพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วก็มาเข้าใจว่าก็คงจะรู้แล้วแหละว่าประชาชนให้คะแนนทางนี้เยอะการที่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยแม้แต่วันเดียวหรือนาทีเดียวคืออาจจะ30กว่าปีในการเป็นนักการเมืองเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลมาตลอดเราก็เข้าใจว่าออกแสดงว่าไอ้ที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราเนี่ยน้ำหนักของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแพ้คะแนนเสียงของประชาชนแล้วล่ะก็ถ้า
ทำให้เขารู้สึกว่าก็จะมารวมกับฝั่งนี้แต่ปรากฏว่าพอมารวมแทนที่จะเข้ามารวมกับฝั่งนี้ไม่ใช่กลายเป็นว่าเข้ามาแล้วก็ทั้งฝั่งเนี้ยกลับไปทางนู้นหมดเลยนี่คนก็มารู้สึกกันต่อว่าทีนี้ว่าแบบตกลงเนี่ยมันคืออะไรอีนี่ก็ดูลึกไปอีกอ่ะคุณจรยุทธ์การเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งที่เป็นหาร500กับหาร100คนที่เข้าใจการเมืองคนที่ติดตามการเมืองสื่อมวลชนหรือนักการเมืองจะรู้ว่าในส่วนของพลังประชารัฐเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดแตกเป็น2ส่วนในฝั่งของลุงป้อมต้องการที่จะเป็นหาร100ในฝั่งของลุงตู่ต้องการเป็น500แล้วก็สู้กันแต่ว่าลุงตู่เนี่ยปล่อยให้ลุงป้อมทำเองทั้งหมดจนกระทั่งพอมาช่วงหลังๆถึงได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ดีสำหรับเขาสำหรับพลังประชารัฐเขาก็สู้กันกลายเป็นว่าตอนโค้งสุดท้ายเนี่ยคือกฎหมายมันต้องผ่านภายใน180วันถ้าเกินนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปได้ก็คือมันหมดระยะเวลาก็แทงไปเพราะว่าพอมันรู้ตัวเนี่ยประมาณสัก150กว่าวันละเหลือเวลาไม่ถึงเดือนก็สู้กันในเรื่องของหาร100กับหาร500ประธานสภาก็พยายามที่จะช่วยแล้วเอากลับเข้ามาใหม่เอามาพี่ปรากฏว่าโดนดึงโดนสภาล่มจนกระทั่งไปไม่ได้คนก็ยังมองเฮ้ยลุงป้อมอ่อนการเมืองมากเพราะว่าทำไมคุณไปเตะคะแนนให้ฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่าที่คิดว่าอ่อนการเมืองมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นการปูพื้นมาเพื่อในที่สุดเนี่ยมันจะมาเจอกันวันนี้แล้วสิ่งที่คุณสรยุทธ์บอกว่ามันเป็นรวมกันเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นณเวลานี้แต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยปรากฏว่าผมเคยพูดถึงบันไดห้าขั้นซึ่งมันเดินลงนะไม่ได้เดินขึ้นเดี๋ยวจะถามอันนี้บันไดห้าขั้นเดี๋ยวจะถามอันนี้ครับโอเคนะเอาตรงนี้ก่อนคือคุณบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหลักการคนเลือกเพื่อไทยอันนี้คุณไปพูดแทนเขานะคนเลือกเพื่อไทยส่วนใหญ่เพื่อให้มาไล่ลุงแต่กลับไปเชิญลุงมาร่วมงานถูกไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องหลักการซึ่งมันก็มีเขานะใช่ไหมน้องใบค่ะเพราะมันก็หาเสียงเป็นธีมหลักอยู่เหมือนกันใช่ไหมปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอใช่ไหมฮะอันนี้ไอ้ร่วมไม่ร่วมสองสัปดาห์สุดท้ายก็ตามทีแต่นี่ผมถามคุณต่อคุณคิดว่าเศรษฐาก็ยังไม่ผ่านใช่ไหมคือไอ้ที่คุณบอกว่ามันไม่มีทางหรอกมันมีบันได5ขั้นเนี่ยบันได5ขั้นครับผมใช้คำว่าไม่รู้จะสุดที่ตรงไหนคือหมายความว่าจะเดินลงไปเนี่ยถึงขั้นไหนขุมไหนกันแน่เพราะว่ามันมี1 2 3 4 5ขุมนี่มันเอาไว้ใช้กับอะไรเอาขั้นเหรอถึงขั้นไหนคุณใช้ขุมนี่ก็ต้องการจะหมายถึงขุมนรกหรือขุมเหมืองเสียงมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่ผมเป็นคนละเอียดรอเรื่องคำนะเฮ้ยเสียงผมคัดชัดขนาดนั้นเลยมันไปถึงขุมไหนคุณต้องการจะหมายถึงขุมนรกหรือขุมเหมืองขุมเหมืองเหมืองมันต้องขุดลงไปว่ากันต่ออ่ะก็จะลงไปลึกแค่ไหนเนี่ยเรายังไม่รู้ใน5ขั้นครับมันอยู่ที่การต่อรองซึ่งผมเชื่อว่าจากที่เห็นมาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเกมทีโอรี่คือทฤษฎีเกมคือเราไปเล่นเกมที่การชนะการติดต่อกันเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับสวที่มาโหวตใช่การลงคะแนนแล้วก็มันเขียนมาจนกระทั่งสูงกว่ากันขนาด250ต่อพรรคเมืองอันดับ1คือ150เนี่ยมันต่างกันเป็น100เสียงอ่ะมันต่างกันแบบโอ้โห3ต่อ2อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถไปสู้ได้ถ้าคุณไปเล่นในเกมเขาทีนี้พอเกมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้รายชื่อที่อยู่ในสมการซึ่งคนที่เลสขึ้นมาก็เป็นสวซึ่งมีน้ำหนักในการเลือกเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามีในส่วนของเพื่อไทย3คนก็อาจจะ2คนเพราะท่านชัยเกษมอาจจะไม่พร้อมแล้วก็อีก2คนก็คือเขาใช้ว่าเป็นลุงหนูกับลุงป้อมซึ่งผมเชื่อว่าทั้ง3คนเนี่ยลึกๆเนี่ยยังไงก็อยากเป็นนายกเพลอแล้วเนี่ยตัวคุณอิงอาจจะอยากเป็นน้อยที่สุดก็ได้คุณเศรษฐาก็อาจจะเป็นน้อยกว่าลุงป้อมก็ได้ลุงหนูก็ผมก็ว่าก็พร้อมเพราะว่าประกาศมาตลอดเลือกตั้งทุกครั้งว่าพร้อมเป็นนายกอยู่แล้วแต่พอเป็นจะพูดยังไงก็แต่บางคนที่จะบอกเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไปคุยกันแล้วว่าจะให้คนนู้นคนนี้เป็นก็ถึงเวลาพูดก็พูดอย่างนั้นหมดแต่ถึงเวลาถ้าเกิดมันรูปมาเข้าเท้าก็เป็นกันหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากทฤษฎีอันก็คือเรื่องของความอยากหรือว่าอาจจะคนเมื่อก่อนบอกว่าใจบันดาลแรงก็บอกว่าใช้ทั้งแรงบันดาลใจและใจบันดาลแรงด้วยเนี่ยแล้วก็ความใฝ่ฝันก็คือหนึ่งคืออยากเป็นนายกแน่ๆแสดงความพร้อมเลือกตั้งเสร็จตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะยุบพรรคด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่าจะออกปรากฏว่าพอออกไปก็ทำตามคำพูดแหละแล้วถึงมันก็เลือกกลับมาใหม่แล้วบอกว่า
จะอยู่ตลอดไปเป็นร่วมโพร่วมใจเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีแรงฮึกเหิมแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่ได้มีใครเก็บกระเป๋าเก็บข้าวเก็บของที่จะออกจากทำเนียบก็คือดูแล้วเนี่ยพร้อมจะเดินต่อกฎเหล็กต่างๆที่บอกว่าไม่เอาคนเดิมมันมีปัญหาเรื่องทุจริตมันมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องศรัทธาประชาชนเขาก็ยืนเลยว่าถ้าเกิดจะมากล่าวหากันนี้ก็ไม่โอเคจะไม่โหวตให้พอถึงเวลาเนี่ยมันกลายเป็นแต้มต่อรองเนี่ยมันไปอยู่ในมืออีกฝั่งหนึ่งแล้วถึงเวลาไอ้ที่ว่ากดเหล็กจะทำนู่นทำนี่เนี่ยก็สามารถที่พลิกลิ้นกลับคำพูดได้หมดไม่ถึงเวลาก็ต้องตอบเข้าใจคุณจิธาคุณคิดถึงขนาดว่าเศรษฐาไม่ผ่านองค์เองไม่รู้เสนอหรือเปล่าแต่คุณบอกว่าไปใน5ขั้นก็คือเดี๋ยวจะไปลุงหนูแล้วจะไปลุงป้อมนี่คุณคิดจริงๆเหรอมันอาจจะข้ามขั้นก็ได้มันคิดจริงๆเหรอผมคิดว่าลึกๆหลายๆคนก็คิดนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นได้ดูจากที่สวยิ้นมาเนี่ยสวมาพูดแล้วก็คือผมก็ตามลุงคนนี้มาตลอดอ่ะแกก็ให้ตรงๆหลายครั้งนะแล้วแกก็บอกใบ้มาตลอดก็คือแกบอกว่าเดี๋ยวการเลือกนายกเนี่ยจะเลือดท่วมจอคนก็เข้าใจว่าเลือดท่วมจอคือตั้งแต่สมัยคุณพิธาบอกไม่ใช่เลือดท่วมจอเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแทงหลังของเลื่อนกระเด็นเปิดเลื่อนไปหมดเนี่ยของคุณพิธาเป็นคนพูดเดี๋ยวคอยดูเลือดท่วมจออ่าและเขาก็บอกว่าเขายังไม่เห็นภาพเลยเป็นแบบโหยิ่งกว่าหมอปลายกระซิบนะเขาไม่ได้เห็นภาพเลยว่านายกจะเป็นเพื่อไทยได้ยังไงฟังจากเสียงสวด้วยกันเขาบอกว่านายกเนี่ยมันออกไปที่สองลุงแล้วก็เรียกคุณอนุทินว่าลุงไปด้วยอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าคือลุงหนูกับลุงป้อมแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลใช้เหตุผลเดียวกับที่เพื่อไทยและกองเชียร์เพื่อไทยเคยพูดกับก้าวไกลว่าคือดาบนั้นคืนสนองเลยแหละคือบอกว่าตอนนั้นบอกว่าก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้แต่เพื่อไทยขาดก้าวไกลได้สวบอกว่าลุงหนูลุงป้อมขาดเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยขาดลุงหนูลุงป้อมไม่ได้ขยี้ซ้ำแล้วบอกให้เห็นอีกว่าขาดลุงหนูก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อ๋อจริงเสียงเขาเยอะขาดลุงป้อมสวก็ไม่เลือกให้อันเนี้ยจะบอกไปกล่าวหาก็ไม่ได้เพราะคนพูดคือสวและสวที่มาที่ไปก็ลุงป้อมลุงตู่ตั้งมากับมือแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็พูดอย่างชัดเจนแบบที่ผมบอกแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าก็สวเนี่ยเกิดมาจากลุงป้อมยังไงเขาก็อยากให้ลุงป้อมเนี่ยได้แต่ขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ถือว่าอยู่ในความพึงพอใจแล้วเพราะว่าลุงป้อมได้ร่วมรัฐบาลแล้วตั้งแต่ตอนที่เพื่อไทยยังยืนยันด้วยซ้ำว่าไม่มีลุงป้อมนะบอกว่าเออแต่มีพรรคโน้นพรรคนี้กระเด็นมาเนี่ยบอกว่าลุงป้อมร่วมรัฐบาลแล้วเพราะนั้นเขายังพอใจได้เพราะนั้นนายกที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นลุงหนูอนุทินแต่พี่คนนี้ก่อนหน้านี้พี่เขาให้แม่นนะใช่พี่คนนี้เขาให้ตรงๆมาทุกงวดนะพี่กิตติศักดิ์เลยนะแล้วเขาก็ได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวามาตลอดคือเขาเอาสิ่งที่ได้จากคู่ก่อนหน้านี้มาถมเดิมพันกี่ทีเขาชนะหมดนะเข้าทุกคู่นะแล้วเขาก็ขยับด้วยหมายความว่าตอนแรกทฤษฎีของคุณเนี่ยคือหมายความว่าถ้าไปลุงหนูคุณอนุทินหรือสุดทางคือลุงป้อมคุณคิดว่าเพื่อไทยจะยอมเหรอเขาไม่ได้อยากจะได้และไม่ได้อยากจะยอมเลยแล้วเพื่อไทยก็พูดแต่แรกว่าไม่ได้อยากนะครับทุกครั้งที่บอกว่าจะไม่รวมกับใครไม่อะไรไงเนี่ยเขาใช้คำว่าไม่อยากนะก็คือถามว่าในเรื่องคุณสรยุทธ์ก็ถามว่าเขาจะอยากหรือเปล่าไม่ได้อยากสิ่งที่ผมบอกว่าสองพรรคต้องทำแอดวานซ์นวดหน้าทำแอดวานซ์เอ็มโอยูแล้วจับกันให้มั่นคงเนี่ยมันก็คือการสิ่งนี้แหละแล้วผมก็พูดชัดเจนแต่แรกว่ามันจะโดนต่อรองจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าทุกวันผมบอกว่าเป็นเรื่องของความอยากทฤษฎีของความอยากของคนคือทฤษฎีกิเลสกับทฤษฎีเกมที่เขาเขียนเอาไว้แต่ว่าเกมที่เขียนไว้ครับถ้าเพื่อไทยคือถึงเวลาสมมติบวชเพื่อไทยไม่ผ่านสวไม่ผ่านให้คือต่อให้คุณรวมยังไงมันก็ไม่ถึง375ถ้าสวไม่ยกให้ถูกไหมครับเพื่อไทยจะบอกอ่ะเราอันดับ2หมดโอกาสแล้วเพื่อนให้อันดับ3มันไม่จำเป็นนี่141จะให้พรรค71หรือพรรค40เป็นนายกเหรอเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็มีโอกาสกลับมากินน้ำพริกถ้วยเดิมก็ได้กลับไปหาก้าวไกลเลยก็มันอย่างนี้ครับที่ผมบอกว่าทฤษฎีเกมเนี่ยคือเกมที่เขียนมาเนี่ยมันเข้าข้างถนนเต็มๆพูดแต่แรกแล้วว่าอย่าไปเล่นเกมในเทอมที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขาชำนาญให้ดึงเผด็จการมาเล่นในเกมประชาธิปไตยผมพูดชัดเจนตั้งแต่แรกถามว่าเกมเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนก
ฎกติกาของเกมมันมีการบิดเบือนผิดเพี้ยนไปก็คือในเรื่องของโหวตเนี่ยถือว่าเป็นยัตติหรือไม่ใช่ซึ่งกฎหมายมันชัดเจนว่ามีข้อกำหนดแยกแยะออกมาชัดเจนว่าการโหวตนายกเนี่ยไม่ใช่มีกลไกในการแก้การโหวตนายกให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะมีใครที่ได้376เสียงเลยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้2ใน3ของทั้งสภาเนี่ยเลือกนายกจากคนนอกคือนายกจากนอกบัญชีได้ใช่มันมีกลไกในการแก้อยู่แล้วแต่เราไปคิดแทนแล้วก็ไปทำให้มันออกกติกามาเพิ่มเติมอีกซึ่งตอนเนี้ยกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแล้วบอกว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่ผู้เสียหายแจ้งเองก็ไม่พิจารณาแล้วซึ่งคำว่าไม่พิจารณาแล้วจำเป็นต้องรีบตามกฎเกณฑ์ที่เขาบอกว่ามันจะต้องมีรัฐบาลไม่งั้นประชาชนจะอดตายกันหมดอยู่แล้วเนี่ยก็เดินหน้าไปบอกว่าทำเพื่อประชาชนแต่ผมบอกเลยนะฮะว่าถึงเวลาที่มีการวินิจฉัยเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็จะออกมาบอกว่าสามารถโหวตซ้ำได้แต่ว่าพอสภาไม่โหวตซ้ำเนี่ยถามว่าจะเอากลับไปยังไงเขาก็กลับไปไม่ได้แล้วเพราะตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแล้วจริงๆเนี่ยผมเคยโพสต์คุณสรยุทธ์ถ้าดูเนี่ยผมโพสต์เรื่องคำพูดที่เขาอ้างว่าเป็นของอาจารย์มีชัยลงไปเนี่ยคนก็เข้าใจว่าจะพูดต่อเดียวแหละเพื่อจะบอกว่าอาจารย์มีชัยพูดว่าสวเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าสวเนี่ยไปจับกลุ่มกันแล้วก็ไปกดดันกันให้เลือกไปทิศทางเดียวกันแต่จริงๆที่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นเนี่ยผมจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มีชัยฝากผมมาให้บอกกับทุกคนว่าตรงนี้มันเชื่อเห็นว่าอะไรเชื่อเห็นว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยยังติดตามข้อมูลข่าวสารยังติดตามการเมืองอยู่แล้วก็ยังมีการฝากถ้าเขาไม่ได้พูดโกหกนะยังทำแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเสียงดังขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยได้เห็นได้ยินแล้วก็รู้ว่าการเมืองเนี่ยกำลังติดล็อกติดลมประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้จากรัฐธรรมนูญที่ท่านเขียนสิ่งที่มันจะชี้ชัดก็คือเจตนารมณ์ของคนเขียนรัฐธรรมนูญคือเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคนร่างรัฐธรรมนูญเคยออกมาชี้แจงครั้งหนึ่งแล้วในกรณีของ8ปีของนายกและครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาพูดเลยทั้งที่ติดตามการเมืองอยู่และรู้ว่าวุ่นวายจากสิ่งที่ตัวเองกระทำซึ่งตรงนี้มันชี้ชัดให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการจะแก้ต่างอันนี้จะรอให้โหวตให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกมาชี้ขณะเดียวกันคนที่ร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนคืออาจารย์บวรศักดิ์ขออนุญาตเอ่ยนามอีกหนึ่งท่านท่านออกมาพูดเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปสอนกฎหมายอะไรแล้วผมเชื่อว่ากฎหมายข้อนี้มันร่างมาตั้งแต่สมัยอาจารย์บวรศักดิ์สิ่งที่อาจารย์มีชัยมาแก้เนี่ยหรือมาเขียนใหม่เนี่ยอาจจะตรงเกือบทั้งหมดก็ได้แล้วก็มาท็อปอัพในบางส่วนที่มันทำให้การสืบทอดอำนาจของเผด็จการเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอันนี้ก็จึงบิดเบือนไปทีนี้พอเขียนเกมแบบนี้แล้วคุณสรยุทธ์กลับเข้ามาว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเพื่อไทยจะยอมเหรอไม่ต้องยอมนะครับในครั้งนี้ต่อรองกันว่ากระทรวงโน้นกระทรวงนี้กระทรวงนั้นเอาไหมให้ฉันเอาไหมถ้าไม่เอาโหวตอาจจะไม่ผ่านนะแล้วเราสร้างบรรทัดฐานไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าไม่ผ่านคุณได้โหวตครั้งเดียวนะในครั้งหน้าเอาอย่างไรครั้งหน้าถามมีสิทธิ์โหวตได้ไหมมีสิทธิ์โหวตได้ถ้าเกิดสภาพิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีเงื่อนไขหรือมีกฎเกณฑ์ในการอะไรที่เปลี่ยนไปที่มันเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนการบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของเสียงส่วนใหญ่ในสภาเสียงส่วนใหญ่ของสภาก็คือส.ส.และส.ว.ใครคุมส.ส.เยอะที่สุดก็คือ188ที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยให้เกียรติเขาเลยบอกว่าเขาคือพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือ188ส่วนเพื่อไทยเนี่ยคืออันดับ3ก้าวไกลอันดับ2เพราะฉะนั้นตอนนี้188เขาจะทำอะไรก็ได้แล้วก็เอาผ่านเอาคะแนนของประชาชน10กว่าล้านเสียงใส่ค้านให้เขาเนี่ยเขามีสว อีก250ลบด้วย13คนที่ไปเลือกก้าวไกลลบด้วย1คนที่ลาออกแล้วก็อาจจะมีกินกล้วยมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจะตกหล่นไปแต่อย่างน้อย200เสียงอาจจะอยู่ในมือเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะชี้ว่าจะโหวตใหม่เป็นคุณเศรษฐาได้หรือว่าจะไม่ได้ก็อยู่ในมือของสวและเกมของคนที่คุมสวอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะบีบได้คุณชลุอย่าลืมว่าการบีบทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีการไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารบ้างมีงูเห่ามีนู่นมีนี่บ้างเนี่ยพรรคที่มีจำนวนคนน้อยกว่าขั้วเดิมที่มีอยู่เนี่ยแต่เมื่อเป็นตัวแปรเมื่อไหร่หรือสามารถมีอำนาจในการต่อรองเมื่อไหร่เนี่ยเขาแบ่งแล้วกระทรวงที่นักการเมืองเรียงกันตามเกรด A B C D เนี่ยได้อะไรบ้างขณะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองซึ่งก็อยู่ในสมการปัจจุบันนี่แหละได้มหาดไทยได้เกษตรได้คมนาคมได้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงหลักๆ
4กระทรวงเนี่ยซึ่งโอ้โหถ้าเขาจะมองก็เหลือคลังเหลือพลังงานที่เหลือเนี่ยเขาตีเป็นกระทรวงอีกเกรดนึงแล้วนะเขาเรียงแบบนั้นซึ่งผมไม่ได้เรียงอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาเรียงแบบนั้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเอาแบบนี้ไปทั้งหมดทั้งที่มีอยู่ไม่กี่คนน่ะแล้วก็ไปทำงานมาได้คะแนนนิยมจากประชาชนได้มากแค่ไหนอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะกลายไปพูดแทนอีกเข้าใจแต่พรรคเพื่อไทยพูดเองเลยบอกว่าเราไม่หนึ่งก็คือคนมาพูดเรื่องคมนาคมผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกมันหรอกอันนี้อันที่หนึ่งสองก็บอกว่าคนที่อยู่มานานเนี่ยไปสร้างอาณาจักรของตัวเองก็คือไปตั้งคนมาไปอะไรมาไปอะไรทุกอย่างด้วยความชำนาญมาหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ไปนั่งที่เดิมก็ต้องต่อรองว่าจนให้นั่งที่เดิมแล้วก็จะมีเหตุผลว่าในที่สุดก็จะบอกว่าเราพิจารณาแล้วการนั่งที่เดิมมันมีประโยชน์เพราะว่างานจะได้เดินต่องานอะไรที่มันติดล็อกค้างท่ออยู่มันจะได้ล้างท่อไปให้มันแบบสามารถทำงานได้สะดวกสบายมันก็ดอกไปแน่ไงนั่นอีกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนเสียงประชาชนในการที่จะได้คะแนนมาคราวหน้าแล้วไงก็ใช้วิธีเดิมๆทีนี้เอากลับมาว่าพอการต่อรองเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดถึงเวลาเขามองว่าอ่ะถามงี้ก่อนเลยหนึ่งสวทั้งหมดที่เขาเลือกมาเนี่ยมีคนที่ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยเนี่ยถามว่ามีสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่ถึง 10% นะเพราะว่าเลือกมาจากลุงนะแล้วก็เวลาอภิปรายอะไรผ่านมาประชุมสภามากี่ปีกี่ปีความรู้สึกนึกคิดก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดการอภิปรายการพูดซึ่งทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าทำไมคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยเงียบหมดทำไมสวเงียบหมดไม่มีใครพูดเลยเพื่อไทยก็มีพี่อ้วนเนี่ยมาเป็นโฆษกพรรคให้ทางสวก็มีคุณกฤษดาเป็นโฆษกสวให้ที่เหลือเงียบกันหมดไม่มีใครพูดเลยเพราะพูดไปแล้วมันขัดมันแย้งมันโดนดิจิตอลฟุตพริ้นออกมาซัดตัวเองหมดว่ามันคนละทางเพราะนั้นเนี่ยใครจะเลขก็เลขเป็นคนๆไปเลยแล้วคุณก็ออกไปพูดเลยแล้วกันมันก็ไปสมรู้ร่วมคิดไปเดินกันแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็จะออกเป็นรัฐบาลที่เราจะเห็นในอนาคตอันใกล้นี้ครับเดี๋ยวต้องตามมาดูตรงนั้นเดี๋ยวแต่คุณมั่นใจว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านไหมผมไม่ได้มั่นใจว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านแต่ผมบอกว่าไม่รู้จะสุดที่ตรงไหนคือจะสุดที่คุณเศรษฐาก็จะโดนต่อรองจนกระทั่งถึงแบบก่อนจะโหวตให้คุณเศรษฐาจะต่อรองจนกระทั่งเพื่อไทยตัวโกงเลยถูกบี้ถูกบีบถูกไหมใช่และเมื่อใดก็ตามที่ถลำลงไปในแต่ละขั้นเนี่ยที่บอกว่านักการเมืองไม่ตีเช็คเปล่าเนี่ยเพื่อแต่เนี่ยต้องเห็นใจเพื่อไทยนะเขาไม่ได้ตีเช็คเปล่าอย่างเดียวเนี่ยเขาจ่ายทุกอย่างไปหมดหน้าตากแล้วเขาใช้ต้นทุนสูงมากใช้คะแนนเสียงทั้งคะแนนนิยมทั้งโดนด่าเต็มโซเชียลเสื้อแดงกลับไปเอาเสื้อกลับไปโยนคืนที่พักไปอะไรทั้งหมดเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจนหมดแล้วจนกระทั่งแบบลงมาจนกระทั่งแทบจะ steady state แล้วเนี่ยแต่ว่าพอมันเล็กไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้อีกหมายความว่ายังสูญเสียอีกพอเสียมากๆเนี่ยถามว่าฝั่งนู้นที่อยากเนี่ยเอาง่ายๆในพลังประชารัฐกับในรวมไทยสร้างชาติถามว่าถ้าตัวนายกนะเป็นฝั่งนี้คือเป็นคุณเศรษฐาหรือเป็นคนอิงกับ2คือเป็นลุงป้อมหรือลุงตู่หรือลุงหนู3ลุงเนี่ยในใจลึกๆแทบจะไม่ต้องเขาตอบเองเลยให้พี่น้องประชาชนมองกลับเข้าไปว่าเขาอยากได้ใครเป็นนายกมากกว่ากันแล้วนายกอยู่บนมือพวกเขาทั้งหมดสว250คนฝั่งนู้นอีก188เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจบลงแล้วเนี่ยแล้วประชาชนกลับมานึกดูเนี่ยคุณยงย้อนกลับไปนะสิทาเสี่ยมให้ส้มกับแดงแตกกันให้เพื่อไทยกับก้าวไกลไม่สามารถไปด้วยกันได้กลับไปดูดิจิตอลฟุตพริ้นท์ทั้งหมดมีแม้แต่ครั้งเดียวไหมที่ผมจะบอกให้สองพรรคเนี่ยไม่รักกันไม่เคยพูดแม้กระทั่งว่าไม่ต้องมาเลือกผมด้วยเลือกฝั่งประชาธิปไตยอยากเลือกใครเลือกให้ถล่มทลายนี่แหละที่ผมจะถามถึงจุดนี้แล้วเนี่ยวันนี้คุณอยากจะพูดอะไรกับหมอชลน่านไหมหมอชลน่านเนี่ยคือเป็นไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่ผมจะต้องไปพูดเลยเอ้าคือจะบอกว่าจะไปลาออกจะอะไรก็แล้วแต่ผมบอกที่คุณสรยุทธสิ่งที่พูดมาเนี่ยถามว่าผมคือเลื่อนไหมผมคือเลื่อนนะผมบอกว่าสิ่งที่หมอพูดทั้งหมดเนี่ยมันโกหกทั้งหมดนะคุณสรยุทธถ้าลงไปดูในรายละเอียดหนึ่งเรื่องห้อง Advanced MOU ที่บอกว่าผมเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาใส่ไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับการนำเอาอะไรขับวอร์ดดิ้งมาใส่มานู้นมานี่จนกระทั่งพอถึงเวลาทัวร์ไปลงเพื่อไทยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนจ่ายซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนจ่ายแล้วผมเป็นคนช่วยแขกเขาด้วยซ้ำที่ผมเคยชี้แจงในรายการคุณสรยุทธแล้วเรื่องต่างๆคุณสิทธาวุ่นวายเองอะไรเองหมดแก้มากที่สุดผมไม่ได้แก้มากที่สุดทุกอย่างเป็นสิ่งที่เพื่อไทยแก้มากที่สุดแต่ผมเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ย
ตกลงกันได้สิ่งที่ออกมาบอกว่าคุณสิทธาโอ้ยระดับหัวหน้าพรรคเขานั่งกันคุณจะมานั่งที่ไหนโต๊ะกลับไปดูในโพสต์ผมก็โพสต์ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกครั้งนึงก็ได้เดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูก็ได้ว่าผมก็โพสต์ที่นั่งของผมเนี่ยซึ่งก็นั่งข้างคุณพิธาแล้วอีกผมมานั่งข้างขวาคุณพิธามีที่อีกตัวนึงขั้นอยู่ผมจำไม่ได้เป็นคุณต๋อมหรือใครมานั่งหรือว่าเว้นอยู่ไม่รู้แหละแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยเป็นหมอชนน่านเพราะว่าเขาเป็นพรรคใหญ่สุดแล้วก็ถัดไปก็เป็นคนอื่นผมก็ถ่ายรูปก็เห็นคุณทิมพิธานั่งอยู่แล้วแกก็บอกว่าพิธาจะมาคุยอะไรกับผมนั่งอยู่นู่นห่างไป 5-6 โต๊ะผมมานั่งอยู่บนนี้โต๊ะอยู่กับนายกขอเข้าไปนั่งนู่นขณะที่ลงมาผมยังไปพูดกับเขาบอกว่าตกลงคุณจะเป็นสื่อหรือตกลงคุณจะเป็นนักการเมืองทำไมคุณไม่ถามในห้องนี่คุณจะไปย้ำว่าเขาโกหกใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ย้ำก็มันเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเขาไม่รู้แต่หน้าเวลานั้นเนี่ยผมก็กลืนเลือดและผมก็โดนทัวร์ลงทั้งจากส้มจากแดงผมก็บอกว่าในถึงเวลาที่ถ้าคุณทำตามคำพูดได้ผมยอมเป็นจำเลยของสังคมไม่เป็นไรคุณจับมือกันคุณทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าแต่ถ้าคุณเอาคะแนนของคนที่รักประชาธิปไตยไปชวนเผด็จการเข้ามาร่วม งานกับคุณเนี่ยแล้วคนเขาก็เคยเข้าใจผมผิดแล้วเนี่ยผมก็ขอความชอบธรรมของผมคืนนะแต่ถ้าเกิดบอกจะฝากอะไรถึงหมอชลนาถผมบอกว่าคุณไม่ได้คุณมีคุณค่าเลยหรือว่าคุณจะลาออกไม่ลาออกจะให้ผมไปทวงว่าต้องลาออกไม่ลาออกไหมผมบอกว่าคุณจะลาออกไม่ลาออกแล้วถึงเวลาคุณอาจจะได้รับตำแหน่งใหญ่โตยิ่งลาออกให้ผู้ใหญ่สงสารเท่าไหร่คุณก็ได้ตำแหน่งดีขึ้นเท่านั้นแล้วคุณก็ไปนั่งข่าวนี้กระทั่งว่าจะเอาคุณไปนั่งกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยผมไม่ได้หมายนะว่าจะไปนั่งอะไรก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่ากระทรวงศึกษาซึ่งมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กเนี่ยก็อยากให้คนที่จะตั้งเนี่ยก็ได้คิดนิดนึงว่าจะเอาไปไงถ้าคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็ว่าไปแต่ว่าถ้าหัวเขาจะฝากว่าเรื่องส่วนตัวคุณจะลาออกไม่ลาออกหรืออะไรเนี่ยคุณไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีคุณค่าอะไรสำหรับผมหรือแม้กระทั่งสำหรับประชาชนหรือว่าจะออกไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาเสียไปก็คือการที่เอาคะแนนบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยไปมอบให้เผด็จการอันนั้นเนี่ยเขาเสียหายมากกว่าเยอะแล้วอย่างคุณมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรละไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่เขาจะรู้สึกว่าการลาออกไม่ลาออกเนี่ยมันจะมันทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรืออะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันครับอย่างคุณอภิสิทธิ์ตอนที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาออกจากส.ส.ด้วยนะโอ้โหผมนี่นะถ้าผมจะฝากผมต้องฝากถึงคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมเคยพูดว่าที่หมอชนน่านไม่เอาดีเพื่อไทยพรรคเก่าผมอ่ะพี่ไปพูดอย่างเงี้ยมันมาตรฐานเดียวกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาตรฐานเดียวพรรคประชาธิปัตย์คนก็เสียงเฮกันหมดวันนี้เนี่ยถ้าผมจะพูดผมจะฝากถึงคุณอภิสิทธิ์ว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันสูงกว่าปัจจุบันเยอะมากๆถึงแม้ณเวลานั้นหรือแม้ณเวลานี้เนี่ยผมยังมองว่าการกระทำแบบนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเทียบระหว่างอภิสิทธิ์กับหมอชนน่านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าต้องบอกคุณอภิสิทธิ์ว่าต้องขอโทษเลยที่คิดว่าหมอชนน่านเนี่ยทำมาตรฐานที่สูงกว่าคุณแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ใช่และยิ่งประชาธิปัตย์ออกมาพูดบอกว่าที่บอกว่าในพรรคคุยกันแล้วก็มองว่าการไปร่วมรัฐบาลเนี่ยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีจำนวนส.ส. อยู่มากแค่นี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดยืนของประชาธิปัตย์แล้วยอมรับในความพ่ายแพ้กลับมาเป็นฝ่ายค้านมาร่วมกันก่อร่างสร้างพรรคขึ้นใหม่ๆและทำพรรคให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะกลับมาหล่อได้นะถ้าคุณทำแบบนี้แล้วก็เดินไปในมุมที่ประชาชนต้องการแล้วก็จะเป็นพรรคการเมืองในฝั่งที่ยึดมั่นในกระแสมากกว่ากระสุนและบ้านใหญ่ในการทำคะแนนแบบที่ไม่ใช่ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนครับครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใช้มาตรฐานแบบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหมอจะต้องลาออกจากส.ส.ออกจากหัวหน้าพรรคแล้วไม่มารับตำแหน่งอะไรเลยซึ่งผมไม่ได้ต้องการให้เขามาทำแบบนั้นแต่ผมต้องการให้พรรคเพื่อไทยและตัวหมอซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยตำแหน่งโดยชื่อเนี่ยทำในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็อย่าไปมองแค่ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปฉันก็ยอมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในความรู้สึกที่คิดของประชาชนแล้วก็ฉันก็แค่ออกและออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้อย่างอื่นคือผมบอกเลยว่าเลือกตั้งแบบนี้แล้วเดินแบบนี้เอาจริงๆในอินไซด์เลยแหละผมบอกว่าในที่สุดก็เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะว่าจะปล่อยให้เดินไปอย่างนี้แล้วพักไปอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ไม่ได้เป็นต้นทุนอะไรที่จะสูญเสียหรือเป็นต้นทุนอะไรใหม่เลยมันก็เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะที่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วในส่วนของหน้าพักในส่วนอะไรต่างๆที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเข้าใจก็คือไม่ได้เสียอะไรเผลอๆจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าว่างั้นนะก็เทียบระหว่าง
ไปนั่งกระทรวงใหญ่ๆกับเป็นหัวหน้าพรรคครับเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเข้าใจละรู้สึกแล้วละว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือเอาคะแนนของคนรักประชาธิปไตยเพราะเราไปผิดคำพูดเนี่ยเพราะนั้นเราแสดงความรับผิดชอบด้วยการไม่รับตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นมาสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีขึ้นอ่ะครับครับเอาละขอบคุณมากครับคุณชิตาครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับไว้มากินกาแฟกันนะครับผมเราบอกว่าไม่ทานไม่ได้เนาะเราบอกว่าทานก็เป็นคุณจิรยุทธ์นี่ปากคอคุณบอกมาเลยว่าคุณจะไม่ทานกาแฟกับผมเนี่ยทานดิโอ้โหนี่เรียกยังไงจะฉุกเฉินแค่ไหนจะไหนก็มาบางทีจะไปรายการคนอื่นโอ้โหเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไม่ใช่บางทีแบบยังลังเลอยู่มาไม่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้กินกาแฟกันโตไม่ปฏิเสธนะเธอทีไรก็แกล้งเรียกชื่อพาผมผิดตลอดผิดตลอดแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเหตุบังเอิญมันง่วงนอนมันวันหยุดผมก็เชื่อตลอดเหมือนกันที่ไปงอไม่รู้จะงอไงแล้วเนี่ยถอยตรงนี้จะถอยยังไงแล้วสมาชิกแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พ้นไปนั่นไงสักพักขึ้นมาถึงบอกนี่เขียนมาเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจยิงใครไปตั้งใจขนาดนั้นบ้าเปล่าใช่ผมนี่คุณสรยุทธ์ผมก็เชื่อคุณตลอดผมก็เลือกคุณตลอดแหละก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ตั้งใจบ้าคือถ้าไปบอกว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยมันยังมีความใกล้เคียงกันหน่อยเป็นเทคนิคของพิธีกรไม่ใช่ขอบคุณมากไว้กินกาแฟกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ